สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP 12แล้วนะครับในการแสดงกราฟนะครับด้วยชาร์ต JS ใน EP นี้นะครับเราจะมาปรับโค้ดนะครับให้สามารถแสดงกราฟแบบ responsive นะครับสามารถที่จะย่อขยายหน้าจอเนี่ยตามอุปกรณ์นะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเราไปลุยกันเลยนะครับอันดับแรกก็เปิดโปรเจกต์เดิมขึ้นมานะครับถ้าเราทำการย่อนี่นะครับถ้าเราทำการย่อเห็นไหมครับอุปกรณ์มันก็ไม่ย่อกับเราเห็นไหมครับนี่มันก็ตัดซ้ายขวาออกไปเลยอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากนะครับให้มันเป็น responsive นะครับเราก็มาที่โค้ดของเรานะครับซึ่งโค้ดตรงนี้เราจะไปจัดการในส่วนของ css นะครับโดยนะครับมาที่ตรง style/style นะครับเราจะมาเพิ่มคำสั่งที่ชื่อว่า add media เข้าไปนะครับวิธีการก็พิมพ์ add media นะครับ dia นะครับOnly อย่างเงี้ยนะครับ add media only screen นะครับแล้วก็ and นะครับ and ก็ and นะครับจากนั้นก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ค่า max width นะครับ max ขีด width wid th นะครับก็คือความกว้างนะครับความกว้างสูงสุดมากที่สุด max width นะครับจากนั้นนะครับอ่ะ max width ใส่ค่าก็คือ colon นะฮะจากนั้นก็ระบุเป็น 700px นะครับกว้างสูงสุด 700px จากนั้นพิมพ์ปีกกาเปิดปิดคอ enter นะครับแล้วเราก็นะครับเอา chart box ตัวนี้นะครับ copy มาเลยก็ได้นะครับ dot chart box นี่นะครับ dot chart box แล้วก็ปีกกาปิดตรงนี้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของ chart box เนี่ยเราจะไม่ระบุเป็นพิกเซลนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 90% ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับย่อขยายตามขนาดของเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นระบุความสูงด้วยนะครับความสูงก็คือ high hei height high นะครับความสูงโคลอนนะครับก็เอาสัก 45% แล้วก็เซมิโคลอนนะครับจากนั้นเราก็ทำการ copy เลยชุดนี้นะครับเราจะทำสัก3ขนาดไว้นะครับ copy ขอ enter ลงมา control v นะครับขอ enter ลงมา control v แบบนี้นะครับในชุดที่2นี้นะครับเราก็จะปรับเหลือ400นะครับ 400px นะฮะแล้วก็ความกว้างนะครับเมื่อถูกเปิดย่อถึง 400px เราก็จะได้ความกว้างเท่ากับแค่300px นะครับความสูงก็เท่ากันก็คือ 300px นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะครับ padding นะครับ padding ก็จะเป็น20px ใส่เซมิโคลอนด้วยนะครับ padding ก็ 20px เหมือนเดิมนะครับตัวที่3นะครับแล้วก็ปรับเป็น300ครับ 300px นะครับถ้าถูกย่อเหลือแค่ 300px นะครับเราก็จะกำหนดความกว้างให้กว้างแค่ 200px อย่างเงี้ยนะครับความสูงก็เช่นเดียวกันครับความสูงก็เหลือแค่ 200px นะครับ padding ก็ 20px เหมือนเดิมมีแค่นี้เองครับโค้ดนะครับเรามาเพิ่มแค่นี้นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มบันทึกได้เลยครับบันทึกเสร็จเรามาลองนะครับผลงานกันนะครับกด refresh ก่อนนะครับถ้านะครับขนาดจอตามปกตินะฮะมันก็กว้างตามหน้าจอแบบนี้ทีนี้พอเราย่อลงนะครับผมจะลองย่อลงมาเห็นไหมครับกราฟก็จะถูกยืดย่อขยายเห็นไหมครับนี่นะครับพอเราย่อลงมาเล็กๆมันก็เล็กตามเห็นไหมครับขยายก็ขยายตามแล้วแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือวิธีการทำ responsive นะครับในสมาร์ทโฟนนะครับโดยการมาปรับมีเดียในนะครับในโค้ด css นะหรือว่าstyle.css นั่นเองนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับยังไงก็ลองไปปรับกันพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ